เรื่องราวของรายการเกมทาง Tyson Update วันนี้นี่ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับ NBA เช่นเคยนะครับโดยอีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวฤดูกาลของ NBA ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้มาทวนความทรงจำกันนะครับว่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างก็คงจะเล่ากันมาในแบบที่หลายตอนหน่อยเนื่องจากว่าเวลาในช่วงตอนเดียวมันคงไม่ทันแน่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยตอนปิดฤดูกาลนะครับบอสตันเซลติกนั้นก็เริ่มส่อแววว่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์ตั้งแต่ในการเติมตัวผู้เล่นเลยพวกเขานั้นเริ่มจากการที่ยอมเสียมาคัสมาร์ทนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานทิ้งไปให้กับเมมฟิสกริซลีย์แล้วก็ไปเติมอย่างคริสตัสพอซิงกิสแล้วก็ไปเอาอย่างจูฮอลิเดย์เอามาจากมิลวอกกี้บัคส์ก็เรียกได้ว่านั่นคือการเริ่มนับหนึ่งไปสู่บัลลังก์แชมป์ในบ้านปลายส่วนทางตะวันตกเองนะครับดัลลัสแมฟริกก็พยายามที่จะหาเกมบุกเข้ามาด้วยการเซ็นสัญญากับเดริกโจนส์กอร์ดอนเซเวเรอร์เองนะครับก็ไปเอาคริสพอลเข้ามาเป็นผู้เล่นที่อยากที่จะให้มันมีตัวคุมบอลมีประสบการณ์แล้วก็ฮิวสันร็อกเก็ตส์นะครับพยายามที่จะอัดฉีดตัวผู้เล่นเพื่อหวังที่จะต้องลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟมีทั้งดิลอนบรูคส์อารอนฮอลิเดย์แล้วก็เฟดแวนบรีดนะครับขณะที่นิวยอร์กนิกส์ก็พยายามไประดมพลพวกบรรดาศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยวิลลาโนวาเดิมทีนั้นมีจอร์จไฮกับเจเลนบรันสันอยู่แล้วพวกเขาก็ไปได้ดองเตดิวิเชนโซเข้ามาอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็ในภายหลังนะครับช่วงไปปลายของก่อนจะเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยเดมิเลอร์ครับซึ่งดิ้นรนอยากจะออกมาจากพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ที่อยู่กันมาเป็นทศวรรษก็ได้ออกมาสมใจเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปอยู่มายอามีฮีทไปเป็นผู้เล่นของมิลวอกกี้บัคส์นะครับส่วนในการดราฟต์ตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าวิกเตอร์เวมันยาม่าเนี่ยเป็นคนที่น่าจะดังที่สุดในรอบเป็น10ปีทีเดียวครับแม้ว่าจะมีเสียงครหาว่าหุ่นอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะรอดแน่ป่าซานอันโตนิโอสเปอร์ซึ่งดวงดีนะครับในการที่ได้สิทธิ์นัมเบอร์วันดราฟต์ไม่มีไขว้เขวเลยครับเลือกเขาเข้ามาเป็นคนแรกแล้วเวลาผ่านมาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเวมันยาม่าเจ้าของฉายาว่าเอเลี่ยนนั้นทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวเพราะ NBA เปิดซีซั่นนะครับพวกเขาเองก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแบนตัวผู้เล่นติดค้างกันเอาไว้อย่าง My Bridges Forward ของทาง Charlotte Hornets นี่เป็นคดีเก่านะครับตั้งแต่2022ไปทุบตีเมียตัวเองจนกระทั่งเป็นคดีความกันบาดเจ็บหนักทีเดียวก็ยังติดแบนเดิมอยู่อีก10นัดด้วยกันจามอรันซุปเปอร์สตาร์ของ Memphis Grizzlies นะครับก็คดีอย่างที่เราได้รู้กันแล้วครับไปไลฟ์สดแล้วก็มีอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องก็โดนไป25เกมแล้วในภายหลังครับเดมอนกรีนซึ่งก็ถือว่าคนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอารมณ์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนแกก็เป็นล็อกคอรูดี้โกแบร์จนกระทั่งโดนแบนไปก่อน5นัดหลังจากนั้นยังไม่เข็ดอีกก็ไปสอยนิโคล่าโยคิชนะครับเอาไปสอยยูซุฟเนอร์คิชซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของฟินิกซ์ซันแล้วก็โดนแบนตอนนั้นอีกถึง12นัดด้วยกันนี่เป็นการโดนไล่ออกเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลของเดรมอนด์กรีนเลยนะครับก็ถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Warriors นั้นมีผลงานที่ดูระส่ำระสายส่วนของเล่นใหม่ของ NBA ครับก็คือเรื่องของ In-Season Tournament ซึ่งปัจจุบันนั้นเราเรียกกันว่า NBA ครับเริ่มฤดูกาลเนี่ยวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็เล่นกันแบบแบ่งกลุ่มซึ่งทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง LA Lakers เนี่ยมาแบบเน้นเลยนะครับไม่แพ้ใครตลอดทั้งรายการรอบแรกนี่ชนะไป4เกมรวดรอบน็อกเอาท์ปราบฟินิกซ์ซัน106-103รอบรองต้อนนิวออร์ลีนส์เพลิแกน133-89แล้วก็ชิงชนะเลิศก็ปราบอินดีนาเพเซอร์ได้นะครับ123-109ในบั้นปลายนั้นเลบรอนเจมส์ก็เป็น MVP ของรายการนี้เป็นคนแรกแล้วก็ทีมยอดเยี่ยมนั้นก็มียานิสอันเดอร์เดคุมโบแอนโทนีเดวิสเคมดูแรนท์ทาริสฮาเลเบิร์ตแล้วก็รวมทั้งเลบรอนด้วย
รียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทซอนโซนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ประเด็นของไทซอนอัปเดตกับเรื่องราวของอเมริกันเกมวันนี้ก็คงยังเกาะติดกับ NBA นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งจะพูดถึงกรณีของทางอเวเลเกอร์ซึ่งได้แชมป์ NBA In Tournament หรือปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น Emirates NBA Cup นะครับผลงานของผู้เล่นที่โดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยกให้กับลูก้าดอนชิชเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นเสาหลักของ Dallas Mavericks บั้นปลายเนี่ยเขากลายเป็นตัวทำสกอร์สูงสุดของลีกเลยนะครับเฉลี่ยนั้น 33.9 แต้มโดยทำไว้ทั้งหมดเนี่ย 2,370 คะแนนด้วยกันฟอร์มที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเกมที่เจอกับ Atlanta Hawks นะครับเมื่อวันที่27มกราคมวันนั้นเนี่ยโดนชิชรัวไปถึง73แต้มเลยนะครับซึ่งมากที่สุดอันดับที่4ตลอดการของ NBA 4วันก่อนหน้าครับโจเอมบีดเซนเตอร์ของ Sixer ก็เพิ่งจะกดระดับ70ซึ่งมากที่สุดของแฟรนไชส์ในเกมวันนั้นเนี่ยทีมเจอกับซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับแล้วก็ลบผลงานที่บิลชัมเบอร์เลนนะครับเคยสกอร์ไว้68ตั้งแต่ปี1967แล้วแล้วก็พอมาถึงในช่วงเส้นตายในการเทรดนะครับดัลลัสแมฟริกเองก็ยังพยายามที่จะเติมตัวผู้เล่นเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลในบั้นปลายไปได้ของดีนะครับอย่างพีเจวอชิงตันกับเดนนิสแคฟเฟิร์ตเอามาจากทางฮอร์เนตส์แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดส์ส่วนนิวยอร์กนิกส์เองนะครับก็ยังไปเอาโบยันบ็อกดานอวิชซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแม่นเอามาจากดีทรอยต์พิสตันส่วนเซลติกเองเนี่ยก็ไปเอาเซนเตอร์สำรองซิลเวียทิวแมนมาจากเมมฟิสกริซลีย์มาถึงในสัปดาห์ออลสตาร์นะครับซึ่งจัดกันที่อินเดียนาโพลิสวันนั้นเนี่ยเลบอนเจมส์ก็ได้ลงเล่นในออลสตาร์เกมติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ถึง20สมัยติดต่อกันเลยนะครับไม่เคยมีใครที่ทำได้มาก่อนแล้วก็มันเป็นเกมออลสตาร์หนแรกของพาโลบันเคโรที่อยู่กับแมจิกอย่างสกอตตี้บานของแรปเปอร์แล้วก็ทาริสแม็กซี่ดาวรุ่งของซิกเซอร์แล้วก็ตัวเด่นที่สุดเจเลนบรอนสันของนิวยอร์กนิกส์ในสัปดาห์ออลสตาร์เนี่ยมันมีไฮไลท์ก็ตรงเรื่องของการยิง3คะแนนของสเตฟานเคอร์รีซึ่งทุกคนก็ยกย่องให้เขาเป็นเหมือนกับตัวเทพในระยะ3แต้มไปดวลกับผู้หญิงนะครับก็คือซาบีน่าโยเนสคูปรากฏว่าเชฟเคอร์รี่เกือบเสร็จเหมือนกันนะครับก่อนที่จะปราบไป29-26แล้วรางวัลผู้เล่นประจำปีนะครับก็ตกเป็นของนิโคลาโยคิชได้ MVP เป็นสมัยที่3นะครับในรอบ4ปีรูดี้โกแบร์ครับได้ตำแหน่งตัวป้องกันยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่4ของเขาแล้วก็คนที่ได้แบบแบเบอร์เลยเนี่ยวิกเตอร์เวมบันยาม่าครับรุกกี้แห่งปีได้แบบเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเพราะว่าทำผลงานในบั้นปลายนั้น21.4 คะแนน 10.6 รีบาวด์แล้วก็ 3.6 บล็อกต่อเกมพอมาถึงในช่วงของเพลย์ออฟทีมอย่าง Warriors, Kings, Pelicans, Lakers, Bulls, Hawks, Sixers แล้วก็ Miami Heat นะครับต้องมาต่อสู้เพื่อชิง4โควต้าสุดท้ายในการเข้าเพลย์ออฟที่เขาเรียกว่าเป็น Play-in Tournament ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย Pelicans กับ Lakers ได้เข้าสู่เพลย์ออฟทางตะวันตกซิกเซอร์กับฮีทได้เข้าทางตะวันออกนะครับแล้วการขับเคี่ยวในฝั่งของตะวันออกนี่ปรากฏว่าตัวผู้เล่นดังๆหลายคนมีปัญหาบาดเจ็บเดเมียน ลิลลาร์ด ยานิส อันเตโดคุมโบ ซาออลริมสันนะครับก็ถือว่าเดี้ยงกันหมดแล้วตัวที่พอจะลงไหวก็สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะอย่างจิมมี่บัตเลอร์นะครับอย่างโดนแวนมิทเชลเจเลนบรันสันทาริสฮาริเบิร์ตหรือแม้กระทั่งอย่างคาวายเลนาร์ดซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าประจำในการบาดเจ็บแล้วครับบอสตันเซลติกเองเนี่ยแม้ว่าในบั้นปลายนะครับก็จะมีปัญหาการเจ็บของคริสซาพอซิงกิสก็ตามแต่ผลงานก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าปราบมามี่ฮีทกับคลีฟแลนด์คาเรียสแบบเสียเพียงแค่ซีรีส์ละเกมเดียวครับเข้าสู่รอบชิงตะวันออกส่วนตะวันตกนี่ก็ต้องถือว่าแมฟริกเองมาแรงทีเดียวครับน็อกเอาไอ้คริปเปอร์ตกรอบแรกใน6เกมแล้วก็ไปปราบหนึ่งในทีมดาวรุ่งนะครับอย่าง OKC Thunder ได้แบบเสด็จน้ำทีเดียวในรอบต่อมาสู้กันทั้งหมด6เกมแล้วตอนตกเนี่ยที่สนุกอีก1ซีรีส์ก็คือ Minnesota Timberwolves ที่ดวลกับ Denver Nuggets นะครับ Denver Nuggets เป็นแชมป์เก่าแล้วก็ขึ้นนำซีรีส์ไป 3-2 แต่ปรากฏว่าJohn Antmanกับทาง Karl-Anthony Towns นะครับประสานงานกัน
แล้วก็เก็บเกม6ได้แล้วโดยเฉพาะเกม7เนี่ยทิมเบอร์วูฟเป็นรองในครึ่งแรกถึง20แต้มนะครับกับปราบเดนเวอร์ที่โบว์อารีนาแล้วก็ทะยานเข้าชิงตะวันตกได้สำเร็จในรอบชิงคอนเฟรนซ์นะครับทั้ง2ฝั่งนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยที่จะสูสีเท่าไหร่เลยเพราะว่าทางตะวันออกเองบอสตันเซลติกก็ปราบทีมดาวรุ่งอย่างทางอินเดียนาเพเซอร์นะครับได้ทะลุเข้าชิง NBA เป็นหนแรกตั้งแต่ปี2022เจเลนบราวน์ครับเป็นคนที่โดดเด่นมากในซีรีส์ทำเฉลี่ย 29.8 คะแนน5รีบาวด์แล้วก็ได้รางวัลแลร์รี่เบิร์ดอีสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ MVP ไปครองพวกเขากวาดเพเซอร์4-0เลยส่วนตะวันตกนะครับก็อาจจะแข่งนานหน่อยแต่ก็มันเพียงแค่5เกมดัลลัสมาบริกใช้กลเม็ดในการล็อกใส่ทางเจ้าแอนด์แมนนะครับจนกระทั่งเกมบุกนั้นไม่ทำงานเลยแล้วก็นำไปก่อน3-0แล้วก็เก็บซีรีส์ได้ใน5เกมเข้าชิงหนแรกตั้งแต่ปี2011นะครับพอมาถึงในรอบชิงก็ปรากฏว่าไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่เพราะว่าเซลติกนั้นทุบนำไปก่อนเลยครับ3-0แม้ว่าเกมที่4เนี่ยมาบริกพยายามฮึดสู้นะครับไล่ถล่ม38คะแนนซึ่งถือว่าเป็นช่องว่างที่ขาดลอยที่สุดในรอบชิง NBA 3อันดับ3เลยนะครับแต่พอมาเกมที่5เนี่ยเซลติกก็ปิดฉากได้คว้าชัยชนะด้วยการเป็นแชมป์สมัยที่18มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA น็อกแมฟริกไป106-88นะครับแล้วเจเลนบราวน์ก็ได้รางวัลต่อเนื่องคราวนี้เป็น MVP ในรอบชิงชนะเลิศจากผลงานเฉลี่ยนะครับ 20.8 คะแนน5.4 รีบาวด์แล้วก็อีก5แอสซิสต์ต่อเกมนั่นก็คือบทสรุปของทาง NBA เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแล้วครับเรามาดูกันว่าในฤดูกาลนี้บอสตันเซลติกซึ่งยังเป็นเต็งหนึ่งนะครับจะยังสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้หรือไม่ครับ